สรุปประเด็นดรามา่าคุณหมอเกดตั้งแต่ต้นจนจบเลยบางทีคนนู้นคนนั้นพูดอะไรบางทีเธออาจจะงงเริ่มต้นมาก็คือคุณหมอเนี่ยได้รับความป๊อปปูล่าและถูกจับตามองเพราะคุณหมอคือผู้ที่สมัครสวรแล้วได้คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งของอ๋อนี่นะครับเป็นที่โด่งดังขึ้นมาทุกคนก็ไปดูโปรไฟล์แล้วก็บอกว่าโปรไฟล์หมอคือเลิศเวร์ดูนะครับนี่คือ ใบสมัครหรือสอวสามซึ่งสวสามเนี่ยมันคือเอกสารแนะนําตัวของตัวเราเองให้กับผู้สมัครรายอื่นๆเพื่อใช้ในการลงคะแนนให้เรานะครับโดยคุณหมอเนี่ยใส่ในประวัติการศึกษาข้อที่2บอกว่า2.1เป็นาศาสตราจารย์นะแล้วก็2.2คือปริญญาเอกแล้วก็2.3คือ ซึ่งประวัติการศึกษาโดยเฉพาะในเรื่องของแพทย์เนี่ยไม่มีใครสงสัยครับเพราะคุณหมอเนี่ยจบแพทย์จากมหาวิทยาลัยลังสิทธ์ครับแต่ว่าอื่นๆเนี่ยสิมันยังไงเรื่องราวก็ยังไม่จบแค่นั้นนะหลังจากนั้นครับคนก็ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของวุฒิการศึกษาแล้วก็ตำแหน่งทางวิชาการของทางคุณหมอเกตเนี่ยแหละเพราะมหาวิทยาลัยที่คุณหมอเกตเนี่ย จบมามันคุ้นๆคุณอามันเคยเกิดข้อพิพาทเรื่องประเด็นดังกล่าวแล้วตั้งแต่สมัยของร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่ากับไอที่นี่แหละประเด็นก็คือทางคุณหมอเกตก็เลยบอกว่าไปโพสใน Facebook บอกว่างั้นเดี๋ยวจะออกมาถแถลงข้อชี้แจงทั้งหมดหลังจากที่กะกะตรับรองไม่นานครับก,ะกะตกตรับรองและคุณหมอเกตก็เดินทางไปที่รายการของคุณสรยุสุทธศนจินดากรรมาการข่าวคุยนอกจอซึ่ง เป็นรายการที่ผู้สัมภาษณ์ก็คือพี่ยุทธพี่ยุทธนี่ก็คือมือหนึ่งอยู่แล้วมือมือวางนะมือวางรอบสั่งหรือเปล่าไม่รู้แต่เป็นมือวางก็มีการให้คุณหมอเกตแนะน้ำตรงแนน้ำตัวอะไรก็ว่ากันไปแต่ประเด็นมันไม่จบแค่นั้นประชาชนไม่เลิกสงสัยครับเพราะมันมีข้อสังเกตหลายจุดประเด็นก็คือในระดับชั้นปริยัาเอกเนี่ย มันไม่สามารถที่จะทําแค่รายงานแล้วส่งแล้วจบได้ต้องมีการเรียนนู่นนี่นั่นเนาะทีนี้เนี่ยคนก็ไปขุดอีกว่าเฮ้ยมหาวิทยาลัยที่คุณหมอเกตจบเนี่ยมันเอาไว้เทียบวุฒิเฉยๆเยช่นผมจบปริญญาเอกที่ประเทศไทยอยากจะไปทํางานที่สหรัฐอเมริกาก็ใช้บริการของที่เนี่ยเป็นในลักษณะาการเทียบบุตรมันไม่ได้มีเป็นเปิดสอนหรืออะไรต่างๆนานาอ่ะก็มีประเด็นดังกล่าวเกิดขึ้นทีนี้เนี่ย อันเนี้ยมันเป็นข้อถกเถียงถึงประเด็นและกระบวนการก็มีคนหลงประเด็นแล้วว่าวุฒิการศึกษาที่คุณหมอเกตได้มาเนี่ยเป็นวุฒิปลอมจากนั้นคุณหมอเกตยอมไม่ได้มีการตั้งทนายแล้วก็มาในช็อตที่2คุณหมอเกตนะครับก็มอบหมายให้ทางทนายเดชาเนี่ยเป็นทนายที่ดูแล ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคดีความที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตใครไปใส่ลง้งใส่ไลายเขาอะไรต่างๆเขาก็จะให้พี่เดจัดการแต่พี่เดก็บอกมาว่าถ้ามันเป็นข้อเท็จจริงการวิพากษ์วิจารณ์ก็สามารถทําได้ปกติแต่ห้ามไปใส่รลายเขาวุฒิเนี่ยมันเป็นวุฒิที่เกิดขึ้นจริงเขาไม่ได้ไปปลอมวุฒิมา แต่กระบวนการได้มาซึ่งวุฒิปริญญาบัตรต่างๆเนี่ยมันชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เพราะมันเอาถูกไปใส่ในสวสามซึ่งเป็นเอกสารทางราชการมันจะไปเข้าข่ายว่าให้ข้อมูลแล้วข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงประเด็นนะครับหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าอ่ะตัดทิ้งไปเลยเรื่องแพร์คุณหมอจบจริงเรื่องปริญญาเอกยังสงสัยอยู่ว่าตกลงใช้วิธีการเทียบหรือใช้วิธีการส่งเปเปอร์อย่างเดียว ไปคอนเฟรนต์มีผลงานตีพิมพ์ล้วได้ปริญญาเอกเลยแต่ศาสตราจารย์นี่แหละด้วยปกตินะครับศาสตราจารย์จะเป็นตําแหน่งทางวิชาการเนาะซึ่งมันไม่ได้สามารถที่จะดูอย่างเดียวนะปกติก็จะดู2ออย่างเนาะก็คือผลงานการตีพิมพ์และงานวิจัย2ก็คือประสบการณ์ในการสอนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมี2ออย่างควบคู่กันไปครับทีนี้ก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่า อ่างั้นเดี๋ยวขอไปดูเวิร์คโพมิทที่หมอเกดได้มีการไปสอนอยู่ที่นู้นแต่ไอ้เรื่องงานตีพิมพ์หรืออะไรอย่างนี้ก็ค่อยว่ากันประเด็นมันอยู่ที่สัตว์ตาจานี่แหละโดยวันนี้นะครับก็มีอีกประเด็นหนึ่งนั่นก็คืออาจารย์ออดก็ไปลองที่อวอแล้วว่าให้มีการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวเพราะอาจารย์ออดก็บอกว่าเฮ้ยไอ้คนที่เขาได้สอบมาจริงจริงหรือสัตว์าจา์เนี่ยมันได้ยากมากมันได้ยากมากประเมินก็เหนื่อยผลงานแต่ละอัน อะไรอย่างต้องอยู่ในระดับดีเลิศดีเด่นเท่านั้นนะถึงจะได้โอ้มันยากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มาแบบนี้เขาก็เลยรู้สึกแบบซัฟเฟอร์กันเนาะว่ามันยังไงเออและวันนี้ก็มีคนไปถามผู้กองทรอรนัดกับซึ่งพลังผู้ผกองเองเนี่ยอย่างที่บอกเนะว่าเคยมีประเด็นกับมหาวิทยาลัยแห่งนี้แหละแล้วผู้กองเนี่ยก็ให้อาจารย์ที่เป็นผู้ดูแลเนี่ย กาชี้แจงต่อรัฐสภาก็มีการปิดบอร์ดชี้แจงกันไปไว้กลายเป็นว่าไอ้คำชี้แจงนั้นนะมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยเขาก็เอาไปแปะไว้ว่ารัฐบาลไทยรัฐสภาไทยรับรองว่ามหาวิทยาลัยเขาเนี่ยใช้ได้ซึ่งจริงๆมันมันก็บิดเบี้ยวไปหมดเลยเพราะว่าทางรัฐสภาไทยเขาก็แค่บอกว่าเขาเรียกมาชี้แจงเขาก็เอาคําชี้แจงแปะ ไม่ได้รับรองอะไรคะ่ะไม่ได้รับรองด้วยว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหรืออะไรยังไงส่วนตําแหน่งของร้อยเอกธรรมนั์นพมเผารีควายเมนแค่ปริญญาตรีเพราะฉะนั้นตรงไหนมีปัญหาตัดทิ้งไปแต่มันไม่เหมือนกันกันกบของคุณหมอเกตนะเพราะคุณหมอเกตใส่แล้วก็แล้วทีนี้เนี่ยไอประเด็นปริญญาเอกเนี่ยอาจจะสูสีในการแบบดีเฟนต์เนาะแต่ศาสตราจารย์เนี่ยจ,จะยากนิดนึงเนาะอันนี้ก็อาจจะต้อง เอาใจช่วยนะแต่ร้อยเอกธรรมนัฐพงผ่าก็เลยบอกว่าหมอเกศหมอเกศต้องหยุดเหรอคะต้องหยุดอะไรลนะแล้วก็ให้อาจารย์ที่เป็นคนจัดการให้คุณหมอเกศทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้ที่ออกมาดีเฟนแทนแต่ประเด็นก็คือว่ามันมีโทษนะสิถ้าสมมติว่ามันผิดเนี่ยมันก็ไปเอาผิดกับอาจารย์ไม่ได้ไงมันก็ต้องเอาผิดกับทางคุณหมอเกศคุณหมอเกศก็ต้องไปรับกรรมแทนก็เพราะว่า โทษเนี่ยมันแรงมากทีนี้หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตอีกครับว่าแล้วหลังจากนี้จะทํำยังไงซึ่งโดยปกติแล้วนะครับเวลามีข้อพิพาททางการเมืองเนี่ยเขาจะทํำกันอยู่2อย่าง 1. คือส่งไปให้สารรัฐธรรมนูญเนี่ยตีความถ้ากรกตไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ผู้ร้องต่างๆไม่ว่าจะเป็นคุณสนที่ยาเอย่ยและเราก็เชื่อมั่นว่าอีกไม่นานก็จะมีคนไปร้องอีกเช่นเดียวกันแต่ร้องเนี่ยเขาก็จะไปร้องกกตเนะเพราะกกตเนี่ย เป็นผู้ที่ให้คุณให้โทษได้แต่ถ้ากรกตยังนิ่งเฉยหรือว่ายังไม่รู้จะตัดสินใจยังไงจะต้องเรียกอวมาสอบเพิ่มไหมาอาจจะมีคนไปร้องต่อศาลรัธรรมนูญให้วินิจฉัยประเด็นเรื่องเหล่านี้ครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรร,รมนูญเนาะสบวก็มาจากการเลือกที่อยู่ในกฎหมายของรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันทีนี้เนี่ยถามว่าความผิดมันเยอะไหม,มก็เยอะนะมีตัดสิทธิทางการเมืองมีโทษจำคุกด้วยมีโทษปรับด้วยแต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกครับว่า ข้อมูลต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะต้องมาดีเฟนต์กันเนาะสวอเองเนี่ยผมก็เชื่อมั่นว่าไม่ใช่คุณสุนธิยาจะไปไปร้องสอบสอวก็น่าจะมีการสอบกันเองคือก็ต้องเข้าใจว่าสวเนี่ยเขามีหน้าที่กันกรองนะหน้างานของเขาเลยเนี่ยอาชีพของเขาคือหน้าที่กันกรองกฎหมายที่ผ่านมาจากสสเพราะฉะนั้นเนี่ย แค่เธอกันกองเรื่องวุฒิการศึกษาเธอยังไม่ได้แล้วเธอจะไปทํางานอย่างนี้ได้ยังไงหลายคนตั้งข้อสังเกตแบบนี้แล้วก็ถามหาความรับผิดชอบว่าเ้ยในระหว่างที่มันยังไม่เคลียร์ยังไม่อะไรอย่างเนี้จะทํำยังไงดีจะรอให้สารรัฐมนูญสั่งพักงานหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือจะลาออกเองเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจอ่ะไม่รู้แหละอันนี้อ่ะดามาก็จบประมาณเนี้ยจ้ะเดี๋ยวต้องไปตามกันต่อว่าจะยังไงต่อนี่แปดนาทีกว่า